ปัญหาใหญ่ตอนนี้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาคือดินโคลนต่างๆอ่ะที่ทับถมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนค่ะเป็นเหตุให้ในพื้นที่นอกจากหน่วยงานภาครัฐแล้วแน่นอนนะคะถ้าพูดถึงกลุ่มคนที่ลงพื้นที่ถึงตัวพี่น้องประชาชนกลุ่มแรกๆก็คือภาคเอกชนใช่ค่ะแล้วก็จิตอาสาต่างๆนะคะในการจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศล่าสุดในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะที่กลุ่มจิตอาสาต่างๆลงพื้นที่คอยช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นการซ่อมมอเตอร์ไซค์เองหรือแม้แต่การขนดินออกจากบ้านเรือนประชาชนนะคะเดี๋ยวเราติดตามกับคุณอโนทัยสกุลทองเชิญค่ะเชิญค่ะการฟื้นฟูที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างนั้นนะคะก็คือการช่วยประชาชนในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์หรือว่าเครื่องมือทำมาหากินต่างๆนะคะเพื่อที่จะช่วยให้พวกเขานั้นได้ประหยัดค่าใช้จ่ายกันด้วยดังนั้นค่ะทางทหารช่างนะคะจากหลากหลายกองพันนะคะก็ได้นำกำลังมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการซ่อมทั้งรถจักรยานยนต์และก็อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะคะอย่างจุดที่เราอยู่ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดบริการประชาชนอยู่ที่บริเวณด้านหน้าด่านพรมแดนแม่สายนะคะตรงจุดนี้เนี่ยจะเป็นกำลังของโรงเรียนช่างฝีมือทหารที่นำมาเปิดจุดให้บริการประชาชนค่ะเดี๋ยวไปดูการซ่อมแซมต่างๆนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าตรงจุดนี้เองเนี่ยนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการรับซ่อมแซมไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์ต่างๆของผู้ประสบภัยนะคะที่จมน้ำจมโคลนก็เอามาให้ซ่อมแต่ว่าการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์เนี่ยนะคะทางด้านของโรงเรียนช่างฝีมือทหารก็ได้จัดกำลังนะคะจากน้องๆ นักเรียนนะคะมาทั้งหมดกว่า100 คนเลยทีเดียวนะคะเพื่อที่จะมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการซ่อมแซมต่างๆนะคะซึ่งโรงเรียนช่างฝีมือทหารวันนี้จัดกำลังมาทั้งแผนกช่างยานยนต์แผนกช่างกลโลหะและก็แผนกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะคะเพื่อที่จะให้ตรงสายกับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมากที่สุดเพราะว่าอย่างรถจักรยานยนต์ที่จะต้องซ่อมแซมเองเนี่ยนะคะจะต้องเรียกว่ารถเนี่ยจมโคลนมาจากนั้นพอเอาขึ้นมาก็ต้องล้างทำความสะอาดก่อนพอล้างทำความสะอาดเสร็จแล้วจะต้องแกะหรืออุปกรณ์ต่างๆหรือเครื่องยนต์ต่างๆออกมาทำความสะอาดออกมาเช็คออกมาซ่อมแซมแล้วประกอบกับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็จะไปทำการทดสอบว่ารถคันหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ไหมก่อนที่จะส่งมอบให้กับประชาชนนะคะซึ่งรถจักรยานยนต์เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจะซ่อมได้ประมาณสัก10 คันด้วยกันส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะไม่ว่าจะเป็นพัดลมตู้เย็นไมโครเวฟรวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเนี่ยก็สามารถที่จะให้บริการซ่อมแซมได้แต่ว่าก็จะต้องตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆก่อนโดยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกนะคะว่าถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จมน้ำขณะใช้งานอันนั้นไฟฟ้าช็อตก็ไม่สามารถที่จะซ่อมได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วจมน้ำจมโคลนก็สามารถที่จะนำกลับมาล้างแล้วก็ซ่อมแซมได้นะคะแต่ก่อนที่จะส่งมอบให้กับประชาชนทางเจ้าหน้าที่เขาก็จะเช็คเพื่อให้เกิดความปลอดภัยด้วยค่ะซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะคะก็จะซ่อมแซมได้วันละประมาณ14 ถึง 15 รายการด้วยกันค่ะโดยประชาชนที่เดินทางเข้ามาแล้วก็ต้องการที่จะซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยนะคะทางด้านของผู้บังคับกองพันนักเรียนกรมนักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือทหารสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเนี่ยบอกนะคะว่าจะต้องเข้ามาลงทะเบียนแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะประเมินนะคะว่างานไหนทำได้ก่อนทำได้ง่ายแล้วก็จะดำเนินการเร่งซ่อมแซมเพื่อที่จะคืนให้กับพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดค่ะมอเตอร์ไซค์เนี่ยได้ประมาณวันนึงประมาณ10 คันครับเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นรถน้ำท่วมหมดนะครับก็จะต้องมีการทำค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยก็ที่ผ่านมาเนี่ยวันหนึ่งก็จะตกได้ประมาณสัก14 ถึง 15 รายการครับส่วนใหญ่แล้วพูดง่ายก็คือที่เสียหายจริงๆนะครับเขาส่วนใหญ่จะยกมาหาเรามีบางบ้านบางจุดที่เขาจะให้เราอ่ะเข้าไปดูอย่างเช่นตู้เย็นเนี่ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับเขายกไม่ไหวเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ชุดของเราเนี่ยเข้าไปตรวจสอบเบื้องต้นให้นะครับถ้าเราสามารถทำได้ซ่อมได้นะครับเราก็จะไปซ่อมให้เขาที่บ้านอีกส่วนหนึ่งครับที่เราดำเนินการก็คือเราจัดชุดปฏิบัตินะครับชุดปฏิบัติการพิเศษเนี่ยก็คือไปช่วยในเรื่องของบ้านประชาชนที่มีดินโคลนเข้าบ้านเยอะๆก็ไปตักขนดินให้เขาด้วยถ้าพูดถึงความยากถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปนะครับที่ไม่ได้เป็นระบบไฮเทคโนโลยีมากเนี่ยส่วนใหญ่เราจะซ่อมได้ครับเราจะซ่อมได้หมดแต่ไม่ทุกชนิดนะครับคือถ้าเกิดมันจมน้ำระหว่างใช้งานอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีการช็อตซึ่งบางทีเราอาจจะไม่สามารถซ่อมได้อย่างแบบเนี้ยมันซ่อมไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นลักษณะไม่ได้ใช้งานแล้วน้ำมาบางเคสเนี่ยเราซ่อมได้เลยหลังจากซ่อมเสร็จเนี่ยเราจะมีการทดสอบก่อนนะครับใช้งานได้เราก็จะให้เจ้าของมารับนะครับเพื่อเอาไปใช้งานแต่ถ้าเกิดมีปัญหาหลังจากนั้นอีกเนี่ยเราก็ยินดีดูแลให้ครับถ้าเกิดเขากลับมา
สำหรับประชาชนที่เป็นผู้ประสบภัยแล้วก็นำสิ่งของต่างๆเข้ามาซ่อมแซมเนี่ยนะคะก็มีหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงเครื่องปั๊มน้ำต่างๆนะคะก็มีทั้งซ่อมได้บางคนก็ซ่อมไม่ได้แต่ถ้าใครที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะซ่อมให้ได้เนี่ยนะคะเขาก็จะมีการเขียนโน้ตแจ้งติดไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะชี้แจงว่าสาเหตุเกิดจากอะไรที่ซ่อมไม่ได้แล้วก็ให้คำแนะนำว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปค่ะเราเอาอะไรมาให้เขาซ่อมบ้างมอเตอร์ครับมอเตอร์หลุดน้ำปั๊มน้ำครับมันเสียครับข้างในมันไหม้ครับมันซ่อมได้ไม่ได้อะไม่ได้ช่างเขาบอกว่าบอกไม่ไล่ครับข้างในมันไหม้ครับต้องเอาไปที่ร้านแนะนำว่าไปที่ร้านถ้าเปลี่ยนไล่ก็เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ซื้อใหม่ เราเอาอะไรมาซ่อมบ้างครับวันนี้มีเครื่องหมูกระทะค่ะแล้วก็ตู้เย็นค่ะแล้วก็เดี๋ยวเครื่องนับเงินนะคะมันเป็นอะไรมาทั้งเครื่องโดนน้ำท่วมเก็บไม่ทันเนี่ยค่ะมีรอยข้างอยู่เจ้าตามน้ำเลยจ้ะทำไมเราถึงตัดสินใจเอามาให้ทางช่างทหารเขาทำให้อะก็มาเปิดจุดบริการอะไรใช่ค่ะเขามาช่วยเหลือก็ลองเอามาดูอย่างนี้ถ้าซ่อมได้ก็ได้ทีนี้ก่อนอันนี้เราวางแผนว่าจะเอาไปซ่อมที่ไหนยังไงไหมเอาไปให้ช่างเขาค่ะแต่มีตรงนี้ก็มาตรงนี้ก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใกล้บ้านด้วยและในวันนี้เองนะคะพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ได้มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทหารช่างที่มาเปิดจุดบริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และก็เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆด้วยนะคะรวมไปถึงได้มาประเมินด้วยว่าจะต้องมีการเสริมในส่วนของกำลังรวมไปถึงเครื่องจักรต่างอย่างไรเข้ามานะคะซึ่งทางด้านของพลเอกทรงวิทย์เนี่ยบอกนะคะว่าในส่วนของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือรวมไปถึงกำลังพลของทหารที่ประจำอยู่ที่อำเภอแม่สายนั้นเพียงพออยู่แล้วนะคะแต่ว่ามีเพียงแค่จะต้องปรับใช้ในเรื่องของเครื่องจักรเล็กนะคะก็อาจจะต้องมีการประสานกับทางภาคเอกชนให้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการนำพวกเครื่องจักรขนาดเล็กนะคะเพื่อที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามบ้านเรือนให้มากที่สุดค่ะสำหรับของโรงเรียนช่างฝีมือทหารจุดนี้นะคะก็จะเปิดจุดให้บริการไปจนถึงวันที่24กันยายนนะคะแต่ว่าไม่ได้มีเพียงแค่จุดนี้จุดเดียวเพราะว่าอย่างจุดที่เป็นศูนย์อพยพต่างๆเนี่ยนะคะตรงนั้นก็จะมีทหารช่างไปเปิดจุดให้บริการเช่นกันนะคะเพราะว่าแต่ละจุดนั้นก็จะมีพื้นที่ที่ต่างกันใครอยู่ใกล้ตรงจุดไหนนะคะก็สามารถที่จะยกอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่ารถจักรยานยนต์เข้าไปซ่อมแซมได้แต่ถ้าเกิดว่าประชาชนที่เป็นผู้ประสบภัยไม่สามารถที่จะยกอุปกรณ์ไปได้ทหารเขาก็พร้อมที่จะเข้าไปซ่อมแซมให้ถึงที่บ้านด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดของการฟื้นฟูในพื้นที่ของอำเภอแม่สายค่ะขอบคุณค่ะไทยสกุลทองค่ะ